เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าแบบพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกแต่ในมุมกลับกันเนี่ยลูกก็สอนพ่อแม่เหมือนกันลูกสอนให้เป็นคนดีลูกสอนให้เป็นคนดีทุกวันเขาสอนให้เรารู้สึก value เห็นคุณค่าในแต่ละแบบสิ่งเล็กๆแต่ละวันที่เราทำในมุมกลับกันล่ะเขาให้อะไรเราที่มันเป็นสิ่งมีค่าในใจไหมครับพี่แม่มองว่าสิ่งที่ให้ก็คือให้ผมให้มีชีวิตที่ดีแหละเหมือนที่ลูกอยากให้เราเป็นคนดีสิ่งที่เขาพูดกับเราตั้งแต่วันที่เราเจอกันตั้งแต่เด็กอายุ18จนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยทำให้เราเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเดียแล้วก็ไม่น่าจะหาคนแบบเขาได้อีกเดียไม่ต้องห่วงเลยถ้าเดียตายไปคนนึงนะเดียรู้ว่าพ่อดูแลลูกได้รักลิเดียขนาดไหนครับโอ้โหรักมากมายรักมากมายจริงๆก็มากจนมันไม่สามารถบอกเป็นคำได้สวัสดีครับผมโจปารันเจมส์จิตรงนี่คือแชร์ซูแชร์ครับเก้าอี้แห่งเรื่องราวที่จะชวนคนบันเทิงมาคุยเรื่องราวในชีวิตเขาที่มากกว่าแค่ข่าวบันเทิงแขกรับเชิญในวันนี้มาเป็นคู่ครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นคู่ที่ตอนนี้มีคนจับตามองเยอะด้วยผลงานเอ่ยรวมถึงบรรดาเทวดาตัวน้อยทั้ง3ตัวที่มีคนยอด follow ใน IG เนี่ยคนหนึ่งน่าจะใกล้จะแซงคุณพ่อเขาแล้วนะครับวันนี้ผมอยู่กับลีเดียสลันดัตแล้วก็พี่แมทธิวดีสวัสดีครับสวัสดีครับผมโจครับสวัสดีครับผมพูดถูกไหมฮะว่าเดมี่ตอนนี้ยอด Instagram นี่กำลังจะแซงหน้าพ่อใกล้มากๆเลยใกล้แซงพ่อเร็วจนน่ากลัวเลยเร็วจนน่ากลัวเลยอีกไม่นานนี้อาจจะต้องเป็นคุณเดมี่คุณเดมี่เป็นไปได้เป็นไปได้แต่ตอนนี้ก็เป็นแล้วแหละตอนนี้ก็เป็นคุณนายแล้วแหละวันนี้เรามาคุยกับทั้งคู่ในหลายเรื่องราวเลยครับเราเองก่อนที่จะอัดแล้วว่าจะมีเรื่องราวของลูกๆแล้วก็เรื่องราวของความรักเนื่องจากว่าทั้งคู่เนี่ยนับจากวันแรกที่รู้จักกันมาเนี่ย18ปีแล้วก็วันนี้ลีเดียอายุ36ปีผมไม่ค่อยเจอไม่ค่อยได้สัมภาษณ์คู่ชีวิตที่อายุของฝ่ายนึงเนี่ยหารครึ่งเท่ากับการพบเจอกัน18ปีพอดีไม่น่าเชื่อเลยจริงเนี่ยก็เพิ่งมารู้วันนี้นี่แหละว่ามันคือ18คูณ2คือเท่าอายุเดียจริงๆเร็วเหมือนกันนะครับจากวันแรกที่แบบคุณไปบอกเขาไว้นะหน้าเหมือนแฟนเก่าพี่เลยประมาณนี้ประโยคนี้ก็ยังยกขึ้นมาพูดอยู่เรื่อยๆนะคนนี้ไม่ลืมเลยประโยคนี้ไม่ลืมเลยเพราะแบบคืองงอ่ะว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วคือสงสัยว่าแล้วเหมือนคนไหนหรอคนไหนคะบอกด้วยแล้วเขาเคยบอกไหมว่าเหมือนคนไหนเขาบอกว่ามันเป็นอะไรนะประโยคที่แค่แบบหยอดไปเฉยหาเรื่องคุยแบบหาเรื่องคุยอะไรอย่างงี้ให้เขาสงสัยแล้วก็สำเร็จได้ผลจริงๆไม่แต่กว่าจะได้คุยกันนี่คือแบบเขาหายไปหลายเดือนนะเพราะพี่ตอนนั้นไปถ่ายอุลตร้าแมนปะที่จีนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นลองดิสเทนซ์สักพักหนึ่งใช่แล้วก็ค่อยแบบมาเริ่มคุยกันจริงใช่คือเจอเหมือนเจอกันในรายการแบบนี้แหละสัมภาษณ์กันไปโปรโมทเพลงแรกในชีวิตเราชุดเดียวกับแล้วก็คุยกันก็คลิกกันเขาก็ดูน่ารักดีแล้วก็จะเจอกันตามงานเรื่อยๆหลังจากนั้นแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าคนนี้เขาน่าสนใจเขามีเสน่ห์มากจากวันที่เป็นคนแปลกหน้า10กว่าปีแต่งงานกันจนวันนี้ครับมีลูกๆ3คนไม่มีทางเหมือนเดิมชีวิตไม่ความจริงมันควรจะชีวิตคงไม่เหมือนเดิมตั้งแต่มีลูกคนแรกแล้วพอคนที่2คนที่3อยากรู้ว่าตอนนี้24ชั่วโมงในบ้านดีนครอบครัวดีเนี่ยมันวุ่นวายขนาดไหนมันมีเสียงโวยวายขนาดไหนแล้วถึงมันมีความสุขขนาดไหนในเจ้า3ตัวน้อยนี้บ้างโหไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเสียงดังตลอดถ้าเสียงดังบ้านก็เสียงดังอยู่แล้วเพราะว่าอยู่กันหลายคนหกโมงครึ่งก็ลูกจะต้องตื่นไปเรียนต้องตื่นไปเรียนตื่นมาปุ๊บปั๊บก็ขึ้นรถเลยแล้วก็นั่งรถไปวัน45นาทีใครไปส่งก็ถ้าเป็นช่วงแรกผมจะไปส่งทุกวันจะถ้าเป็นดีแลนด์นะจะไปส่งทุกวันเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงนั้นงานไม่ได้แน่นมากและเราได้เป็นห่วงแล้วก็แบบเป็นห่วงอะไรใหม่ใหม่เป็นอะไรที่เราชอบในช่วงเวลานั้นไอ้ drive จากบ้านไปโรงเรียนที่อยู่กัน2คนน่ะมันได้คุยกับเขาได้รู้จักเขามากขึ้นเยอะเลยในช่วงนั้นน่ะเพราะฝั่งนี้แม่ก็ต้องดูแลลูกเล็กใช่ด้วยใช่ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ผมไปส่งบ่อยแต่ถ้าช่วงหลังอ่ะก็จะฝากไปกับรถตู้ประกันแดนนี่ไปโรงเรียนเพราะเสร็จงานดึกช่วงนี้แล้วฝั่งคุณแม่เป็นไงลูก3ครับตอนนี้วุ่นวายขนาดไหนในบ้านโอ้ก็วุ่นค่ะ แต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นเพราะว่าก็อย่างคนที่3เนี่ยคือมันจะเหนื่อยสุดก็ตอนที่เพิ่งคลอดแรกๆแล้วเราอ่ะคือเป็น
ป็น source of food อ่ะเขาเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารอ่ะเข้าใจเห็นป่ะคือเป็น source of food เราเป็นที่ผลิตอาหารให้ลูกคือชีวิตของลูก depend on ดิฉันเพราะฉะนั้นเราจะต้องแบบว่าผลิตน้ำนมให้ลูกตลอดเวลาอะไรเงี้ยแต่พอแบบผ่านช่วงนั้นมาได้ปุ๊บแล้วก็ร่างกายเป็นของฉันแล้วอย่างน้อยได้แบบมีเวลาไปทำอย่างอื่นบ้างเพราะไม่งั้นคือแบบติดอยู่กับเครื่องแบบทุกๆ 3-4 ชั่วโมงหรือไม่ก็ต้องติดอยู่กับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ทำอะไรไม่ค่อยได้ใช่ก็เลยแบบผ่านช่วงนั้นมาได้แล้วทั้ง3คนก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงที่เหนื่อยที่สุดช่วงแรกช่วง6เดือนแรกคือแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละก็ต้องอยู่กับเครื่องปั๊มนมต้องอยู่กับลูกต้องอุ้มอะไรทุกอย่างซึ่งคุณพ่อก็เป็นกำลังใจให้ในช่วงนั้นทำอะไรได้ไม่มากแค่เป็นกำลังใจให้ซัพพอร์ตอยากต้องการอะไรอยากให้ขับรถไปซื้อนู่นซื้อนี่ไหมก็ทำได้ใส่ขวดแล้วก็รองรับอารมณ์อะไรเงี้ยรองรับอารมณ์เวลาแบบเราจะอารมณ์ดีอารมณ์ดีเหรอเป็นกระถามพอดีว่าเขาแบบเบบี้บลูสามครั้งเลยไหมฮะมีเหรอเดนรู้สึกว่าไม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วสมมติว่าเขาไม่อยู่เขาไม่อยู่เจอรู้สึกว่าฮอร์โมนมันเปลี่ยนแน่นอนมันแปรปรวนแน่นอนอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวแต่ว่าสองคนแรกไม่เท่าไหร่แต่ว่าคนที่สามนี่ชัดเจนมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่ก็จะรู้สึกว่าถึงความที่เขาเศร้าๆอยู่มันเหมือนว่าอย่างที่เราคุยคือเขาติดกับลูกติดกับเครื่องปั๊มนมไม่สามารถที่จะไปแม้กระทั่งไปสระผมที่ห้างหรือว่าอะไรสักเท่าไหร่เลยขนาดมีแนนนี่ช่วยอยู่ในบ้านกินก็ไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วก็เหนื่อยก็ไม่ได้รวมๆแล้วก็เหนื่อยมากรวมๆก็เรื่องร่างกายเหนื่อยแล้วคิดว่าไม่คนที่3เนี่ยเป็นอะไรที่เรียกผ่า3รอบแล้วรู้สึกว่าแผลมันเจ็บมากที่สุดกว่า2ครั้งที่ผ่านมารู้สึกว่าร่างกายก็ไม่เหมือนเดิมทำไมมันยังเจ็บอยู่มันทำไมยังเจ็บทำไมมันเจ็บแป๊บๆอยู่แล้วทำไมเจ็บนานกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบทำไม2ท้องแรกก็ท้องที่2ก็เจ็บมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าตอนนี้ที่แบบทำไมมันแบบมันระบมมันอะไรอย่างเงี้ยผมถามเป็นความรู้หน่อยการผ่าท้องทั้ง3คนเนี่ยหมอเขาผ่าที่เดิมไหมที่เดิมค่ะผ่าที่เดิมแผลเดิมมันก็เลยจากคนแรกโอ้สบายเดินได้เลยแบบผ่าเสร็จปุ๊บแล้วก็ยาชาหายหมดก็เดินได้คนที่2ก็ยังได้อยู่ก็อาจจะเจ็บแป๊บแต่คนที่3นี่คือแบบโอ้โหระบมแล้วก็แบบปวดไปทั้งตัวระบมไปหมดเลยจริงจริงมันเริ่มก่อนที่จะคลอดด้วยซ้ำช่วงที่แบบว่าท้องแบบว่าปลายๆละท้ายๆละแล้วก็ตัวก็ใหญ่แล้วก็ทำอะไรก็ลำบากครับกินก็ไม่ค่อยลงใช่เราแพ้มากรอบคนที่สามแพ้ท้องมากใช่ตอนนี้อายุของทั้งสามคนเท่าไหร่บ้างนะครับก็เพิ่งคนเล็กสุดเพิ่ง1ขวบไปเมื่อไม่กี่วันนี้แล้วก็คนที่สองสี่ขวบเดมี่สี่ขวบแล้วดิลันเจ็ดขวบห่างกัน3ปีครับแสดงว่าใช้ชีวิตของการเป็นพ่อแม่มาตั้ง7ปีแล้วเหมือนกันนะใช่ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาครับคนเป็นพ่อแม่จะเข้าใจว่ามันไม่มีวันสิ้นสุดคือหมายถึงว่าเราจะต้องมีความรู้ใหม่ๆขึ้นมาทุกวันบางทีก็ไปศึกษามาเองบางทีลูกก็กลับมาสอนเราในเรื่องต่างๆมันจะ amazing มากเพราะว่าวัยนี้มันจะแค่แป๊บเดียวมันจะเปลี่ยนมันจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาทุกช่วงเวลาแทบจะทุกเดือนจริงๆความรู้ใหม่ๆจากโรงเรียนจากเล่นกับเพื่อนหรือว่าสิ่งที่เขาอ่านในหนังสือแล้วก็มาเล่าให้เราฟังมัน amazing มากๆเลยว่าเด็กแค่นี้ซึมซับเขารู้ได้ยังไงดีออนก็ปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็เดินได้ละตอนนี้เริ่มจะ2-9แล้วเดี๋ยวก็วิ่งเล่นในบ้านแล้วมันจะเป็นขั้นบันไดที่แบบว่ามัน amazing สุดๆซึ่งเราก็พยายามที่จะทำงานอ่ะต้องทำแน่นอนแต่ว่าก็พยายามที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาในช่วงนี้กำลังโตอยู่ให้มากที่สุดผมก็เลยจะถามพอดีว่า เรามักจะได้ยินคำพูดที่ว่าแบบพ่อแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนลูกแต่ในมุมกลับกันเนี่ยลูกก็สอนพ่อแม่เหมือนกันสอนเลยอยากจะชวนคุยครับว่าเด็กทั้ง3คนเลยตั้งแต่ดีแลนด์เอมี่ดิออนเนี่ยเขาสอนอะไรบทเรียนอะไรกับทั้ง2คนบ้างลูกสอนนี่เป็นคนดีลูกสอนนี่เป็นคนดีทุกวันเพราะว่าเราจะต้องเป็นตัวอย่างเราจะต้องเป็นตัวอย่าง ต้องระวังในเรื่องของคำพูดต่างๆคำหยาบนี่ก็แทบจะต้องตัดออกจากชีวิตเลยซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะเราจะต้องระวังเพราะเขาจะเอาไปเรียนแบบแน่นอนการใช้ชีวิตโยนขยะลงพื้นอย่างเงี้ยในบ้านอย่างเงี้ยขี้เกียจเอาไปใส่ขยะก็โยนลงไม่ได้ Daddy why did you do that ทำนี้ทำไมถามทันทีใครมีคนถามครับลูกถามเลยดีเดลันส่วนมากชอบจังเลยลูกสอนให้เป็นคนดีขึ้นจริงเลยเนาะแต่ก็จริงแล้วก็ลูกก็สอนใหเหมือนที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดเลยแบบช่วงที่เป็นโควิดอยู่ในโรงพยาบาลลูกคือแบบเขาไม่ได้มาสอนเราแบบ direct อะแต่มันเป็น indirect teaching ก็คือแบบเขาสอนให้เรารู้สึก value เห็นคุณค่าในแต่ละแบบ
สิ่งเล็กๆแต่ละวันที่เราทำแล้วแบบเออแค่เวลาแค่นี้มันมีแบบมันดีจังเลยอ่ะแล้วเราก็ appreciate มันคือตอนก่อนที่เราจะไปอยู่โรงพยาบาลแล้วก็แบบทุกอย่างมันแบบโอ้โหแบบถาโถมถาโถมแล้วก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้ออกไปไหมเนี่ยคือมันทำให้เราเออเรารู้จักเราออกไปแล้วเรารู้จัก appreciate แบบ the little thing สิ่งเล็กๆในชีวิตที่แบบเออมันเป็นการสอนที่ไม่ได้แบบ direct แต่มัน indirect teaching ให้เราอย่างเงี้ยใช่หรือแค่นั่งดูการ์ตูนกับลูกเป็นสักชั่วโมงเนี่ยมันก็เป็นความสุขแล้วจากแต่ก่อนนี่เฮ้ยเราอาจจะไปทำอย่างอื่นแทนแต่ว่าพอเราผ่านเหตุการณ์มาหรือว่าเขาเริ่มแบบว่ามีพัฒนาการมาเราก็เฮ้ยก็ไอ้นี่ช่างมันปล่อยมันไปก่อนเราขออยู่กับลูกก่อนแล้วกันนะมันเป็นสิ่งที่สิ่งเล็กๆที่มันมีคุณค่ามากที่สุดในชีวิตตอนนี้แต่ก่อนตอนสมัยเป็นแฟนกันยังไม่มีลูกก็จะเป็นเนี่ยแหละพี่แม่จะกลับบ้านกี่โมงเดี๋ยวนี้ไม่ต้องลูกโทรตามพ่อ Daddy can you come cuddle me แบบมากอดดีแลนนอนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแม่สั่งให้โทรหรือเปล่าไม่ได้สั่งเขาโทรจริงๆแล้วพอลูกโทรนี่มันคือต้องแบบทิ้งทุกอย่างมันต้องกลับมันต้องกลับก็รับแล้วก็โอเคเดี๋ยวกลับนะคือชื่อลูกขึ้นมาก็รู้แล้วแน่นอนใช่งั้นอัปเดตความน่ารักของทั้ง3แสบหน่อยฮะครับให้คุณแม่เล่าบ้างทั้ง3แสบพี่ยอนเป็นไงตอนนี้ตอนนี้แบบน่ารักสุดๆเลยเพราะว่าเขาเป็นจาก3คนอ่ะคืออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเป็นลูกคนเล็กครับแล้วก็เขาง่ายไปหมดทุกอย่างเลี้ยงง่ายอารมณ์ดียิ้มง่ายเข้ากับใครก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยร้องแล้วก็รู้สึกว่าโอ้ยลูกคนนี้แบบหลงเขาก็บอกเออจะหลงคนเล็กกันเนาะแต่ก็อาจจะด้วยวัยเขาเลยมันกำลังน่ารักกำลังเพิ่งแบบเรียนรู้เพิ่งแบบพูดเพิ่งอะไรเงี้ยก็1ขวบพอดีตอนนี้ก็ยืนได้เริ่มเดินได้เริ่มจะเดินแล้วใช่อย่างเดมี่ก็คือด้วยความเป็นพี่ของทั้ง2คนเนี่ยก็ดีที่เขาแบบเล่นกับน้องเป็นอย่างดีแลนเนี่ยโอ้โหเทคแคร์น้องเล่นกับน้องทุกวันรักน้องอะไรก็ใช่คือก็เป็นวัยของเขาแต่ว่าเดมี่ตอนนี้คือแสบก็ไม่รู้แสบแต่ว่าเหมือน4ขวบอ่ะมันคือแบบเหมือนวัยที่แบบกำลังต่อต้านแล้วก็กำลังเรียนรู้เยอะเริ่มจะรู้เยอะแล้วเพราะว่าไปโรงเรียนด้วยเริ่มคุยเป็นเรื่องกันแล้วเริ่มจะมีเหตุผลบ้างมาต่อรองเป็นแล้วอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็นอีกดินามิกนึงนะอย่างที่เราคุยไว้คือมันน่าสนใจทุกสเต็ปทุกช่วงชีวิตของเขาอ่ะเพราะมันพัฒนาเร็วงั้นผมชวนถามแบบนี้ครับตอนนี้ความเป็นพ่อแม่เนาะเราลูกเราเนี่ยเติบโตมาในยุคโซเชียลมีเดียครับเติบโตมาในยุคที่ปัญหาติดจรวดปัญหาที่คนเด็กเยอะแยะมากมายเหมือนตามข่าวที่เราเห็นฮะเคยคุยกันเรื่องนี้บ้างไหมคุยกันตลอดฮะคุยกันตลอดเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แล้วก็เราก็เห็นข่าวอยู่แล้วก็เห็นแก่ตาแหละว่าเออบางทีมันมีข้อดีแหละเทคโนโลยีมันไวเด็กก็ได้ความรู้มากขึ้นได้ความรู้ไวแล้วก็กับการที่เรามีลูกที่อยู่ในวงการบันเทิงกับเราแบบนี้มันแรกๆอ่ะไม่ได้อยากให้เขามาทำงานด้านนี้สักเท่าไหร่เลยเพราะรู้สึกว่ามันอยากให้เขาได้เป็นเด็กอยากให้มีชีวิตเด็กจริงๆแต่ว่าในเมื่อมันเกิดขึ้นเองอ่ะด้วยตัวเขาแล้วก็ด้วยสายงานของเราอ่ะก็เหมือนเขาก็โดนดูดเข้ามาทำบางอย่างนะจะถ่ายโฆษณาบ้างถ่าย YouTube กับเราบ้างเราก็จะใช้วิธีการวางแผนหลังจากนี้ไปว่าเราจะทำยังไงให้เขามีความเสี่ยงน้อยที่สุดที่จะมีปัญหาหรือว่าในเรื่องของ privacyต่างๆหรือว่าเรื่องของemotional ที่มันมีโอกาสที่จะสปอยเยอะเกินไปหรือว่าได้รับattention เยอะเกินไปอ่ะแล้วก็จะใช้วิธีแบบนี้มันอยู่ที่การ balance ด้วย balance. แบบใช่อะไรแบบเป็นการสอนอะไรเป็นการทำ activity ที่เขา enjoy ด้วยไหมคือเราจะเหมือนไม่พยายาม force เขาให้แบบทำในสิ่งที่มันไม่ใช่ธรรมชาติของเด็กอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโฆษณาอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องดูด้วยว่าเออลูกเราทำได้หรือเปล่าแบบกิจกรรมที่ต้องทำในเวลาทำงานเนี่ยมัน natural มั้ยมันไม่ฝืนเกินไปใช่มันก็ยังต้องเป็นตัวเขาแล้วเวลาไปทำงานเราก็ทำให้อธิบายชัดเจนว่าสิ่งที่จะทำคือมันก็เป็นงานนะวันนี้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้เราจะเจอคนแบบนู้นแบบนี้จะมีคนนี้ที่จะเข้าสามารถที่จะแม้กระทั่งการที่จะโดนตัวเขาอ่ะครับก็เราก็ต้องบอกก่อนไม่ได้ปล่อยให้ไซลิสเฮ้ยอยู่เอาไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอะไรไม่ได้เราก็จะบอกเออมันจะมีเฉพาะคนของเราที่สามารถที่จะเปลี่ยนเสื้อผ้ากับเขาได้หรือว่าโดนแตะตัวเขาได้หรือว่าสั่งตัวเขาว่าคุณจะต้องไปเล่นตรงนู้นนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะคือด้วยมันมาคิดว่าทุกสเต็ปมันสำคัญมากมันก็ยิ่งทำให้เราต้องมีสติเพิ่มขึ้นสอนเขาในการอะไรเพราะคนเขารู้จักชื่อลูกต้องมีการวางแผนเยอะทุกคนรู้จักชื่อเพราะฉะนั้นน่ะคือ
ไม่ใช่ทุกคนที่ปลอดภัยนะลูกคือไม่ใช่ว่าใครเรียกชื่อหนูแล้วหนูไปกับเขาได้ทุกคนอะไรเงี้ยก็คือเราก็ต้องสอนเพราะว่าต้องเป็นคนที่แบบเรารู้จักจริงๆเท่านั้นเป็นแบบคนที่เราทำงานด้วยหรือเป็นคนในครอบครัวอะไรเงี้ยก็คือต้องคอยสอนเขาผมก็เลยจะถามพอดีว่าเพราะว่าครอบครัวดีเนี่ยเป็นครอบครัวที่ค่อนข้างเปิดเขาว่าเปิดหมายความว่าแบบให้คนมาเห็นอิริยาบถต่างๆไลฟ์สไตล์ต่างๆของลูกเราตั้งแต่แรกเกิดขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าในวันแรกทำไมถึงแบบตัดสินใจเลือกที่จะแบบเพราะว่าบางครอบครัวอาจจะปิดไม่ให้ใครยุ่งกับลูกฉันเลยอะไรเงี้ยทำไมครอบครัวเลือกเนี้ยถึงจะเปิดให้ทุกคนได้รู้จักสำหรับเดย์ตอนที่ทำช่อง YouTube ตอนแรกเนี่ยก็คือมันเป็นเมมโมรีต่างๆที่เราได้ถ่ายไว้แล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นไดอารี่ครับจะได้เห็นในทริปต่างๆที่เราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันหรือว่าเมมโมรีใดเมมโมรีนึงที่แบบเราอยากกลับย้อนกลับไปดูใหม่มีเมมโมรีของแบบการเดินได้ครั้งแรกในชีวิตเขาที่เราสามารถย้อนกลับไปดูได้แล้วมันเป็นการตัดต่อที่แบบมันดูสะดวกอ่ะมันไม่ต้องไปย้อนคลิปดูทีละคลิปทีละคลิปไปหาอะไรเงี้ยมันก็เริ่มต้นจากเป็นอย่างนั้นแหละค่ะก็คือแบบเก็บเมมโมรีต่างๆแล้วเราก็เอามาลงแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาเป็นรายการไลฟ์สไตล์ไปอะไรเงี้ยค่ะใช่สำหรับผมคือ YouTube หรือว่าอื่นๆเรียลิตี้ที่เราทำอ่ะมันเป็นงานที่เราสามารถทำมีรายได้และอยู่กับครอบครัวในวันนั้นซึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมีความสุขมากกว่านี้แล้วแหละผมมองว่ามันเพอร์เฟคมากๆแต่ว่าในขณะเดียวกันสิ่งที่เห็นน่ะก็คือเราเป็นครอบครัวที่เปิดเผยแต่อาจจะไม่ได้เปิดเผยมากสักเท่าไหร่หรอกอาจจะไม่ได้เปิดเผย 100% หรอกมันแค่ประมาณสักครึ่งนึงเพราะว่ายังไงเราก็ต้องการเรื่องของ privacy มันช่วงทำงานก็คือทำงานไปเราก็คิดว่าโอเคงานคืองานเราถ่ายตอนนี้นะถ่ายแล้วจบที่เหลืออยู่ก็ไปเล่นเต็มที่ละแล้วก็สนุกสนานกันละมันเรายังอยากให้ลูกยังมีชีวิตปกติที่เป็นเด็กแล้วก็แบบไปเล่นเอาท์ดอร์อยู่กับเพื่อนไปทำกิจกรรมนอกบ้านไปอะไรอย่างเงี้ยคือใช่สนสไตล์เด็กเลยครับที่จะชวนคุยก็คือดีนแดนสตี้ครับออนไปแล้วหลาย EP ด้วยกันที่ใครกำลังดูตอนนี้อยู่นะครับแล้วว่าสิ่งนึงที่ผมเห็นก็คือว่ามันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะทั้งเรื่องของการตัดต่อเรื่องของการแชร์ริ่งข้อมูลเรื่องของการถ่ายทำซึ่งเป็นทีมงานระดับโลกเลยอะแต่ผมรู้ว่าอยากรู้ว่าเบื้องหลังอะเบื้องหลังของการทำงานนี้ซึ่งถ่ายทำหนึ่งปีครับถ่ายทำหนึ่งปีเต็มๆคุยสามปีใช่ไหมใช่คือโปรเจกต์นี้ใช้เวลาชีวิตเราเป็นทั้งหมด3ปีแล้วก็ปีแรกคือวางแผนปี2คือถ่ายทำแล้วก็ปีที่3ก็คือก็เป็นโพสต์เป็นอีดิทละมันมีเบื้องหลังอะไรที่คนดูไม่รู้หรือว่าอยากเล่าสู่กันฟังไหมแบบเรื่องไม่น่าเชื่อของโปรเจกต์นี้ครับโอ้คือไอ้สิ่งที่อยู่ในหน้าจอมันก็เป็นเบื้องหลังที่คิดว่าหลายคนคงไม่ค่อยได้เห็นหรอกก็เห็นแต่ใน YouTube แต่ว่าอันนี้มันก็จะลึกลงไปอีกอย่างที่เราบอกบางทีเราก็มันไม่สามารถถ่ายตอนทะเลาะกันได้อะแต่เนี้ยเขาเก็บนี่เขาเก็บเก็บหมดเก็บทุกอย่างเพราะว่ามุมผมถามงี้ได้ไหมเวลาทะเลาะอ่ะทะเลาะกันจริงหรือเซตอัพทะเลาะกันจริงในนั้นน่ะทะเลาะกันจริงอันนั้นคือทะเลาะกันจริงทะเลาะกันจริงแล้วมันเป็นอะไรที่ด้วยสิ่งที่เราเซ็นไว้แล้วแล้วเราแบบยอมให้เขาทำโปรเจกต์เนี้ยเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาแบบเราไม่ชอบสิ่งนี้คุณตัดออกเราอะไรเงี้ยคือเราสั่งเขาไม่ได้อ่ะคือเขาก็แบบเฮ้ยแต่เนี้ยมันคือเรื่องเรียลที่เกิดขึ้นนะมันออเทนติกนะเราอยากจะได้ซีนนี้เข้าไปอะไรเงี้ยเราก็จริงๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องเฟคไม่งั้นมันก็จะเป็นอีกแค่รายการนึงที่มีสคริปต์แล้วก็เอาให้มันเรียลที่สุดสักครั้งในชีวิตลองดูเพราะว่ามันทุกอย่างมันคือประสบการณ์เราก็ได้บทเรียนจากการถ่ายเรียลลิตี้ซีรีส์อันนี้ Dis Dynasty มันเราก็ได้อะไรเยอะเราได้เยอะมากๆเลยจากการที่เราอ่ะแบบโฮมเมดโปรดักชันถ่าย YouTube กันเองแล้วก็กลายเป็นว่าคือเราก็ดูพวกรายการที่เป็นเรียลลิตี้ของเมืองนอกอยู่เรื่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลาเขาทำงานเขาแบบยังไงอ่ะมันเบื้องหลังมันเป็นยังไงแต่เนี้ยคือพอเราได้โอกาสนี้มาทำเนี่ยก็ได้เห็นเลยว่าทีมมันใหญ่จริงมันมีกล้องหนัง3ตัวมีทีมงานมีซาวมีไลท์จัดซาวคือทุกอย่างแล้วก็ไอ้ challenge ก็คือทำยังไงให้เราไม่เกรงต่อหน้ากล้องอะไรเงี้ยคือเขาจะอยู่จนกระทั่งเราแบบลืมไปแล้วว่ามีกล้องแรกอาจจะสัก2วันแรกแหละที่มันแบบมันเรื่องนี้ไม่ค่อยอยากคุยนะมีกล้องอยู่แต่ว่าเราก็แต่พอเขาจ่ออย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเขาก็อยู่อย่างนั้นอ่ะเราก็จะพูดเป็นธรรมชาติของเราเรารู้สึกว่าจะไหลเองละเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหนึ่งละประมาณนั้นใช่ตอนหลังแล้วมันแน่นอนมันเป็นแบรนด์ HBO ซึ่งเราก็ดูมาแต่เด็กมันก็แล้วก็มีความภูมิใจของครอบครัวเราที่เราเป็นครอบครัวไทยครอบครัวแรกที่มีเรียลลิตี้ซีรีส์ในแพลตฟอร์มระดับโลกแบบนี้มันก็คือความภูมิใจของครอบครัวเราแล้วก็เพื่อนก็สนุกครับสนุกจริงๆแล้วอ่ะเรื่องราวของ Dean Dynasty จริงๆแล้วมันต้องเป็นเรื่องราวคนละสตอรี่ไลน์เลยแต่พอจะเปิดกล้องปุ๊บเดียท้องก็เลยแบบทุกอย่างเปลี่ยนหมดเปลี่ยนสตอรี่ไลน์หมดก็คือจะเป็นการติดตามแบบชีวิตตอนท้องจนถึงคลอดว่าอะไรยังไงทำอะไรไงอย่างแอรินก็แบบตอนนั้นก็ไม่ได้มีวี่แววว่าจะได้แต่งงาน
อยู่ๆก็จะได้แต่งงานก็เลยเป็นการแบบติดตามชีวิตเป็นช่วงนั้นไปเลยอะไรเงี้ยคือมันมีจอยไลน์ที่อยู่มันก็ป๊อปอัพขึ้นมาแล้วแบบบังเอิญว่าแบบเหตุการณ์เยอะมากพอพูดถึงเรื่องทองเมื่อกี้ครับเรื่องนี้ก็คงจะไม่ถามไม่ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีสงครามใน Instagram เรื่องของการตั้งครรภ์พอแล้วเถอะหยุดได้แล้วเนาะแรงมากโอ้โหไม่คือต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะคือเดียลูกคนที่3คือมาแบบเซอร์ไพรส์เบบี้คือแบบมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ได้เตรียมร่างเตรียมใจว่าแบบเขาจะมาเพราะเราเตรียมจะถ่าย Dean's Dynasty แล้วมันจะเป็นสตอรี่ไลน์คนละแบบเลยเกี่ยวกับการกลับมาทำงานเพลงกลับมาลุยงานต่อนู่นนี่นั่นแล้วเสร็จก็ท้องอะไรเงี้ยซึ่งตอนแรกก็อ่ะตั้งแต่คนแรกเลยพอคลอดดีแลนเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคให้นมเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นซอสออฟฟูดให้ลูกแล้วใช่ผมเองก็สมมติผมชอบคำนี้อยู่เสมอซอสออฟฟูดแล้วก็แบบโอเคดิฉันสามารถไปทำเพลงทำอัลบั้มเดี๋ยวก็ไปทำเพลงมาเลยแบบโอ้เกือบเต็มอัลบั้มแล้วโอเคจะปล่อยซิงเกิลแรกปล่อยได้ซิงเกิลเดียวท้องค่ะเดมี่มาล้มเลิกหมดก็คือทุกอย่างก็เปลี่ยนหมดก็เลยแบบไม่ได้ลอนช์อัลบั้มแล้วเสร็จก็มีลูกคนที่สองแล้วพอมีลูกคนที่สองเสร็จปุ๊บจะลุยงานจะถ่ายดีนไดนาสตี้จะทำอะไรใหม่ก็พุ่งท้องมาอีกแล้วอะไรเงี้ยแล้วพอไอ้ที่มันเกิดเหตุการณ์ที่แบบพี่แมทไปทำได้แล้วเดี๋ยวนี้เพราะว่าทำที่นี้คือตอนนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมจะงงคือการทำหมันนี่แหละการทำหมันใช่เพราะว่าฉันกำลังจะลอนช์โปรเจกต์ใหญ่ของบ้านเราแล้วนะมันกำลังจะออนแอร์แล้วนะเราจะได้แบบทำงานได้เต็มที่ฉันจะมา2ขีดที่ไม่ใช่โควิดอีกรอบไม่ได้นะพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบคุยกันมานานแล้วก็เลยแบบพ่อต้องนัดวันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็มาคนที่3 HBO งงเอางี้ใช่ก็เป็น HBO Babyงงมากเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดว่ากรุณาทำหมันได้แล้วซึ่งจริงแล้วถ้าใครตามติดชีวิตลีเดียมาสักพักจะบอกว่านี่ไม่ใช่เพิ่งพูดไม่ใช่เพิ่งโพสต์ Instagram นี่หรอกพูดมาสักพักแล้วใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องถามขออนุญาตถามพี่แมทครับครับภารกิจนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในปีนี้มั้ยฮะก็คุยกันแล้วแหละก็คุยหลังจากที่คุยกันแบบจริงจังคือเราก็คุยกันมาอย่างนี้ว่าคือเราก็คุยมาพักหนึ่งแล้วอาจจะยังไม่ได้เป็นแบบ sit down ที่จะแบบว่าแบบว่าวางแผนแบบจริงจังขนาดนั้นมันก็จะบางทีก็ติดเรื่องงานนู่นนี่อะไรก็แล้วจนปัดไปเรื่อยผู้ชายหรือคือเรื่องทำหมันน่ะผมมีเพื่อนหลายคนก็ทำมาแล้วก็เขาไม่มีปัญหาแต่ว่าการเป็นผู้ชายอ่ะแค่นึกถึงผมเข้าใจนะตรงนั้นคุณก็เข้าใจดีอยู่แล้วเนี่ยว่ามันคือแค่นึกถึงตรงนั้นอ่ะมันเสียวมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวมากสำหรับเราแล้วก็ทั้งคู่ด้วยถ้ามันเอ้ยมันผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นมามันแย่มากๆเลยอ่ะแย่ที่สุดเลยแค่คิดนี่ก็โอ้โหก็ปวดแล้วแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เราก็มองกลับมาดูนะก็คุยกันว่าคนเป็นแม่แน่นอนมันเหนื่อยสุดๆอยู่แล้วแหละตั้งแต่ท้องวันแรกมันก็คือนั่นนี่แล้วแต่มันแน่นอนแล้วเขาก็คือภรรยาคนเดียวของผมนี่แหละก็คงจะต้องจะไปอยากให้มีคำถามทำไมเนี่ยมันก็เลยเป็นสิ่งที่โอเคแล้วก็ได้อยู่ไม่ปัญหาเดี๋ยวก็เหนื่อยคนนี้เขาน่าจะอยากเปลี่ยนสเตตัสจากเครื่องผิดอาหารไปเป็นนักร้องอีกครั้งอยากกลับมาทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจะได้เห็นงานของลีเดียยังไงบ้างอ่ะอัปเดตหน่อยก็แพลนว่าก็หลังจากที่เราลอนช์ดีไดนาสตี้มาก็คิดว่าโอเคพอจบตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวลุยงานเพลงต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่ผ่านมาก็จะมีแบบงานคอนเสิร์ตที่กลับมาขึ้น Impact Arena อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าย้อนยุคมันเป็นอะไรที่แบบเราเอนจอยในการที่จะทำมันอะไรเงี้ยก็อยากจะกลับมาทำแต่มันเห็นจริงๆนะเวลาลีเดียลงใน Instagram ต่างๆเห็นถึงความสุขของการได้กลับขึ้นไปร้องเพลงเห็นแบบเห็นพลังงาน energy หลายๆอย่างใช่ก็เราก็เต็มที่กับมันแล้วก็คือมันเป็นความฝันที่แบบตั้งแต่เด็กๆที่เรามีอะไรเงี้ยแล้วพอได้มาทำจริงๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่เรารักเราชอบเราเอนจอยกับมันอย่างเงี้ยก็ด้วยภารกิจที่ต้องเป็นคุณแม่ด้วยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะแบบเบรกไปบ้างเป็นบางช่วงแต่เมื่อไหร่ที่เราโอเคกับตรงนี้แล้วก็อยากจะกลับไปลุยมันให้เต็มที่แล้วทำมันให้ได้ดีค่ะดีเดียกับพี่แมทธิวครับในรายการแชร์ทูแชร์เนี่ยนอกจากที่ผมมาเชิญทั้ง2คนมาคุยได้แล้วครับซีเควนต์นึงของแชร์ทูแชร์เนี่ยเรามาชวนคนใกล้ตัวของทั้งคู่เนี่ยมาเล่าในมุมมองที่ลึกกว่าคนสัมภาษณ์แล้วคนข้างนอกเหรอมองเข้ามาเพื่อจะรู้จักแมทธิวดีแล้วก็ดีเดียมากยิ่งขึ้นครับโอเคแล้วเรามีแขกรับเชิญที่จะส่งคลิปมาบอกเล่าสิ่งที่เขาอยากบอกพวกคุณ2คนอยู่เหมือนถ่ายมาแล้วด้วยถ่ายมาแล้วสิว้าวถ่ายมาแล้วเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้เขาส่งมาให้
ถ้าให้เล่านะคะก็เหตุการณ์เรื่องราวที่ประทับใจในตัวใกล้เลยพี่สาวลิเดียหรือว่าคุณพี่เขยแมทธิวนะคะก็จะเล่าแมทธิวแล้วกันว่าประทับใจในที่เขาทำงานเยอะหนักติดกันหลายวันแต่ก็ยังจะต้องหาเวลาที่จะให้กับตัวเองไปออกกำลังกายถ้าตัวเองมีเวลาไปเขาก็จะลากเพื่อนๆไปด้วยหรือลากดาร์กเองไปด้วยเพื่อที่จะไปจอยในความแบบว่าสิ่งที่เราควรจะทำอยู่แล้วแหละก็คือการออกกำลังกายหรือว่าการแบบทรีตร่างกายของเราให้ดีซึ่งก็ประทับใจว่าในเมื่อเวลาตัวเองยังแทบจะไม่มีเลยแต่ว่ายังสามารถที่จะเอาส่วนเวลาน้อยๆนิดๆเนี่ยไปออกกำลังกายหรือว่าชวนเพื่อนๆไปด้วยเหมือนกันอันนี้คิดว่าก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยสำหรับพี่แมทนะคะหนึ่งเรื่องในความทรงจำที่จะไม่ลืมเลยก็จะต้องเป็นดาร์กกับเดียตอนเด็กๆที่เราคือจริงๆไม่ใช่เราหรอกดาร์กตามเดียก็คือเดียไปแกล้งดังนะคะก็คือคนกลางระหว่างดาร์กกับเดียก็คือไปล็อกเขาในห้องน้ำแล้วก็ปิดไฟอันนี้คือเดียทำนะคะเราแค่ตามเราเป็นคนเล็กไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าก็สนุกสนานละกันอ่ะกับการแกล้งคนกลางตอนเด็กๆเราตามพี่ค่ะจำได้จนถึงวันนี้ตลอดการสำหรับพี่แมทนะคะหนึ่งอย่างที่จะไม่ลืมจนถึงวันตายนะคะก็คือการที่เฮนส์ไนท์นะคะมากระเดียวกระเดียวอะไรใส่กางเกงในเปิดตูดนะคะตรงข้างหลังหัวเลยนะอันนี้ก็คงจะจำไปตลอดการนะคะสไตล์พี่แมทนะเห็นก้นมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้จัดไปค่ะทุกงานมีโอกาสให้เปิดก็เปิดค่ะฉากนี้เห็นได้ในดีนไซนัสตี้นะคะคุณนี่โปรโมทเก่งสุดคุณแมทธิวทำไมคุณผมเห็นหลายคนชอบพูดแล้วช่างแต่งหน้าเอ่ยที่ผมเคยคุยด้วยเนี่ยว่าคุณแมทธิวเนี่ยแป๊บๆก็ถอดกางเกงแป๊บๆก็โชว์ก้นแป๊บๆก็ตลอดเวลาเนี่ยอันนี้ไม่รู้ไม่มีแล้วมั้งไม่มีแล้วมั้งมีป่ะพ่อแม่ได้เห็นจนชินแล้วค่ะไม่มีอะไรก็ปกติคนเรามันก็ไม่รู้สไตล์ฝรั่งนี่แหละเราเป็นสไตล์แบบจำได้แรกๆคือตอนเพื่อนๆนั่งรถเมย์กลับบ้านไปอย่างเงี้ยแล้วเราเดินอยู่ข้างถนนเดินกลับบ้านเนี่ยเราก็แบบหยอกล้อเล่นกันใช่ออสเตรเลียออสเตรเลียก็จะแบบถกกางเกงลงมาเฮ้ยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่า mooning your friends อะไรเงี้ยแบบว่าขำๆเด็กก็จะชี้อะไรก็ซึ่งมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้หยาบคายหรือว่าแค่แบบกวนๆอ่ะกวนๆดูเป็นเด็กที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ประมาณนั้นก็เป็นคนกวนๆเล็กน้อยนอกจากแขกรับเชิญที่เป็นน้องสาวคนนี้ครับเรายังมีแขกพิเศษอีกหนึ่งคนที่อยากจะมาเล่าถึงแมทธิวและลิเดียครับใครเอ่ย Hi dear Hi Matt แอลินนะคะจำเสียงคุยกันคนอยู่แล้วเนอะแต่วันนี้ก็อยากจะมาแชร์เรื่องราวที่แอลประทับใจเกี่ยวกับเดียแล้วก็เกี่ยวกับแมทนะคะต้องเริ่มที่เดียก่อนอยู่แล้วเพราะว่าแอลรู้จักเดียตั้งแต่เด็กคือจริงๆแล้วอ่ะเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันคือเดียแก่กว่า2ปีเรียนโรงเรียน ISB มาด้วยกันแต่ดังน้องชายของเดียกับอินดี้เขาเป็นเพื่อนสนิทกันพอโตขึ้นเรื่อยๆเหมือนมรสุมชีวิตต่างๆก็เข้ามาคือเดียเขาจะมีความเป็นพี่สาวที่จะนึกถึงคนอื่นอยู่เสมอเป็นห่วงคนอื่นอยู่เสมอyou have money are you okay are you hungryDo you have food? Do you want this? Do you want that? ก็คือจะนึกถึงเราตลอดเวลาแล้วก็คอยช่วยเหลือในทุกๆแง่มุมในชีวิตเลยเป็นคน caring คนหนึ่งแล้วก็ไอคิดว่าอันนี้คือเหตุผลที่ทุกคนที่รู้จักลิเดียนะคะรักลิเดียเพราะว่าที่เป็นคนน่ารักเป็นเหมือนทั้งเพื่อนสนิทแอร์เป็นทั้งพี่สาวแอร์เป็นทั้งโอ้ยดูร้องไห้เป็นหลายอย่างแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแบบไม่เคยลืมเราในช่วงชีวิตทุกช่วงชีวิตของเขาเวลาที่เขามีความสุขเขาก็นึกถึงเราเวลาเขามีความทุกข์เราง่ายๆเลยเนี่ยร้องไห้เสร็จแล้วฉีดฮอร์โมนอยู่นะคะไม่มีอะไรเลยมีความemotional ง่ายนิดนึงต่อไปนะคะถ้าจะเป็นเรื่องราวที่ประทับใจในตัวของพี่แมทหรือว่าลิเดียอันนี้ขอไปที่พี่แมทแล้วกันคือเราโตมากับพี่แมทเราเห็นพี่แมทตั้งแต่แมทมาจีบเดียมาตั้งแต่เราเด็กๆเ
ก็เจอก็โตมาด้วยกันปาร์ตี้ด้วยกันเลเทด้วยกัน whatever สนุกสนานมาด้วยกันแต่พอมาถึงโหมดที่พี่แมทต้องมาเป็นคุณพ่อพูดตามตรงนะไม่เคยคิดว่าจะเห็นภาพนี้เพราะว่าเราก็โตมาด้วยกันเนาะเราก็เห็นว่าความซ่าของแต่ละคนมันมีอะไรไหนผ่านอะไรมาเยอะผ่านอะไรมาด้วยกันแต่พอมาถึงโหมดคุณพ่อเขา hands on มากคือชอบที่จะอยู่กับลูกชอบที่จะเล่นกับลูกดูแลลูกแบบไปรับไปส่งอยากจะดูอยากจะใช้ชีวิตใช้เวลาอยู่กับลูกแบบตลอดเวลามีความสุขมากๆกับการเลี้ยงลูกแปลว่าทุกคนต้องการคุณพ่อตัวอย่างแบบนี้คือคนส่วนมากจะคิดว่าอ๋อลิเดียอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็พี่แมทออกทำงานคือต่างคนต่างทำงานแต่เวลาว่างที่พี่แมทมีเหลืออยู่ในทุกๆวันเนี่ยคือพี่แมทให้ลูก 100% เป็นอะไรที่แอบประทับใจแล้วอยากให้ทุกคนรู้ว่าแมทธิวดีนเป็นแดดดี้ที่แบบสุดยอดสุดๆเลยค่ะ Love you daddy แอรินเป็นคนที่น่าสนแล้วสวยมากเลยแต่สิ่งที่แอร์แชร์มาทำไมเราไม่ได้เห็น2มุมใหญ่ๆในตัวพี่แมทธิวกับมิเดียนกันนะก็คงไม่มีใครที่รู้จักพวกเราดีกว่า2คนนี้แหละชัดเจนก็สนิทกันมากแน่นอนน้องสาวก็นั่นอยู่แล้วแหละก็เห็นผมมาตั้งแต่18ปีที่แล้วแล้วก็แอรินก็เป็นเพื่อนรักน้องรักคู่กัดผมแล้วก็จะแซวกันไปแซวกันมาเมื่อกี้แอร์แชร์กันแอร์แชร์ในมุมความเป็นพ่อซึ่งผมเข้าใจได้นะคนภายนอกอาจจะคิดว่าเป็นแม่ต้องเลี้ยงลูกแล้วพ่อคงไปทำงานเด็กคงเป็นปาร์ตี้แต่นี่มาแชร์ในมุมว่าเฮ้ยแมทธิวดีนไม่ใช่แบบนั้นเลยอยากจะถามย้ำกับทางเยียนหน่อยครับเขาเป็นพ่อแบบไหนจริงจริงอย่างที่แอร์บอกคือก่อนแต่ก่อนเนี้ยที่แบบในสถานะการแค่เป็นแฟนจนสามีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบจะเห็นเขามันก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆคือแบบโตมาด้วยกันอ่ะเราก็จะเห็นเขาตั้งแต่ในมุมแบบโอ้โหแบบพาร์ตี้แอนิมอลเที่ยวเต็มที่อยู่กับเพื่อนแบบที่สุดของชีวิตเอาให้สุดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่คิดว่าณวันหนึ่งที่เขาจะต้องมีลูกเนี่ยเขาจะเป็นไงคือเราไม่รู้จนกระทั่งเราได้เห็นกับตาเราว่ามันไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะเป็นแบบนี้ที่แบบคือเอาลูกเป็นพาร์ตี้ตี้เลยแล้วก็คือเดียไม่ต้องห่วงถ้าลูกกับพ่อนะเดียสบายใจได้เลยไม่ต้องห่วงเลยว่าลูกพ่อจะไม่เต็มที่กับลูกคือพ่อสามารถหาแอคทิวิตี้ที่ตัวเองก็ไม่เคยแม้แต่จะรู้ว่ามันมีสิ่งนี้ในโลกนี้ด้วยหรอหรือมีสิ่งนี้อยู่ในกรุงเทพให้ลูกทำได้ด้วยหรออย่างแถวบ้านแบบง่ายๆเลย2ที่ที่ที่1ไม่มีโรงเรียนอยู่แถวๆบ้านซึ่งมีเต่าเยอะมากๆมันเป็นแบบเป็นบ่อแล้วเป็นเต่าแบบโอ้โหเป็นร้อยๆตัวเลยเขาก็แบบพาลูกบิดมอเตอร์ไซค์ไปแบบง่ายมากๆเลยแล้วก็เอาผักบุ้งไปให้เต่ากันอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาลูกไปก่อนที่เขาจะเข้าเรียนพาไปทุกวันพาไปทุกเช้าเลยเป็นกิจกรรมประจำของเราอย่างอีกที่นึงอยู่หลังบ้านเลยบินมอเตอร์ไซค์ไปนิดเดียวมันจะมีแบบเป็นเลกอ่ะเหมือนเป็นทะเลสาบแล้วมันก็จะมีสนามบอลที่ลอยอยู่กลางทะเลสาบเขาก็พาลูกไปแบบเตะบอลเข้าโกยเนี่ยแล้วมันเป็นบรรยากาศที่แบบมันไม่เหมือนอยู่ในเมืองแต่มันอยู่หลังบ้านเราทำไมคุณหาสิ่งนี้ได้เลยก็แบบพี่แมทก็สรรหาหาหาหัวลูกเบื่อเบื่ออะไรเงี้ยใช่เบื่อก็อยากจะหาอะไรใหม่ๆให้เขาหน่อยเอาให้เต็มที่แต่สิ่งหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือแบบเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเวลาอย่างล่าสุดที่ไปทริปต่างประเทศเนี่ยไปออสเตรเลียกันก็คือไม่มีแนนนี่เลยแล้วก็เอาเดียท้องใหญ่มาแล้วตอนนั้นแล้วก็พาลูก2คนไปเที่ยวด้วยอะไรเงี้ยคืออย่างเดียเองเนี่ยถ้าไปแค่เดียกับลูกแค่คนเดียวแล้วต้องเลี้ยงลูกอย่างนั้นทั้งวันพาเขาเข้าห้องน้ำหาอาหารให้ลูกกินหากิจกรรมให้ลูกทำเด็กก็รู้สึกว่าโคตรเหนื่อยละแค่เดียกับลูกนะแค่2คนแต่พี่แมทเนี่ยสามารถเอาลูกไปอ่ะ2คนดีแลนและเดมี่ในวัยที่กำลังแบบอย่างเงี้ยสามารถพาไปได้แล้วก็ด้วยลูกสาวเงี้ยคือเรื่องการเข้าห้องน้ำมันก็เป็นอะไรที่แบบมันลำบากอยู่แล้วอย่างเดียพาเขาเข้าไปเองเดียเป็นผู้หญิงเงี้ยเวลาพาลูกไปนั่งอุ้ยส้วมมันสะอาดไหมอะไรไหมลูกจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือเดียก็จะค่อนข้างแบบพิถีพิถันกับการเข้าห้องน้ำแต่พ่อแมทเนี่ยสามารถพาทั้งดีแลนด์และเดมี่ปวดอึกังแบบที่สาธารณะที่เป็นสวนสาธารณะที่ออสเตรเลียแล้วก็เป็นอากาศวินเทอร์ที่เย็นมากพ่อสามารถพาทั้งลูกทั้งสองคนเนี่ยไปเข้าห้องน้ำสาธารณะแล้วก็แบบจัดการลูกสาวได้โดยที่เดียแบบไม่ได้อยู่แถวๆนั้นเลยคือเขาสามารถแบบแฮนด์โดได้แล้วก็หาอาหารให้ลูกกินได้กิจกรรมทำได้ทุกอย่างนี่ก็เลยแบบมันเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วก็ไม่คิดว่าจากคนคนนั้นที่เราเจอตั้งแต่อายุ18ที่แบบparty animal คนนี้น่ากลัวมากนะเจ้าชู้มากนะเดียแบบกินเหล้าเก่งมากเลยนะปาร์ตี้ก็สุดๆเลยนะอะไรเงี้ยเฮ้ยเราไม่เห็นเขาในวันนี้ที่แบบ
เขาสามารถเดนไม่ต้องห่วงเลยถ้าได้ตายไปคนนึงนะได้รู้ว่าพ่อดูแลลูกได้นอกจากอันนี้มันมีอันนึงที่ตลกมากมันก็คือแปลกมากอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นล่าสุดนี้แหละก็นั่งอยู่นั่งแท็กซี่เดียก็อยู่อันนี้ไปช้อปปิ้งแต่ไปซื้อของของเด็กไปแล้วก็ไปซื้อเสื้อผ้าเด็กนมเด็กแล้วก็จะขนกลับมาเพราะว่าที่นั่นมันดีผมก็พาไปวันนั้นก็พาไปมิวเซียมไปดูอะควาเรียมแล้วก็พาไปดูอีกอันนึงมิวเซียมเอาลูกไป2คนเลยนะลูก2คนก็ทุกอย่างก็แฮปปี้ก็เริ่มเหนื่อยแล้วแหละแล้วก็เริ่มบ่นกันแล้วโอเคขึ้นแท็กซี่ไปนั่งไปอีกข้างนึงระหว่างทางเดี๋ยวนั้นก็ตึ๊งๆๆแล้วก็จะตดแล้วแล้วก็เขาก็หันมามองหน้าแล้วดิอึใส่กางเกงแล้วก็อ้าวเดี๋ยวนะคนไหนคนโตเดี๋ยวแล้วก็อ้าวเหรออยู่อ้าวยังไงเนี่ยเฮ้ยสิ่งแรกที่มองคือมองเบาะญี่ปุ่นน่ะเบาะแท็กซี่ญี่ปุ่นน่ะเขาจะปูด้วยสีขาวเป็นผ้าสีขาวครับเฮ้ยอย่าให้เป็นรอยนะลุกขึ้นมาเอาถอดรองเท้าแล้วก็ยกก้นขึ้นมาจากเก้าอี้นะให้นั่งแบบนี้แล้วก็ทำนิ่งๆแล้วก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาโอเคแล้วก็โอเคก็ดู Google แล้วประมาณ5นาทีใกล้ถึงแล้วโอเคอยู่แป๊บนึงนะแบบนี้เปิดหน้าต่างหน่อยจะได้ไม่มีกลิ่นคนขับเริ่มมีสัญญาณอะไรมั้ยฮะนิดนึงแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แล้วก็แบบทุกดิกสไตล์เด็กแล้วเดมี่ก็ว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอWhat did you do? เดมี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดคำว่าครูนะเดี๋ยวเขาจะเข้าใจภาษาอังกฤษเดมี่จะ sit down โอเคอยู่เฉยๆเฉยๆ Dylan โอเคไม่ต้องตกใจ just chill out โอเค don't be nervous แล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคใกล้ถึงแล้วลงปั๊บเข้าไปในห้างห้องน้ำก็ไม่มีชั้นล่างของห้างเพราะกลัวคนเข้าเยอะใช่ไหมก็ต้องขึ้นไปชั้นอื่นๆชั้น2ชั้น3หาห้องน้ำโอเคอ่านได้แล้วชั้น3เข้าไปปั๊บเดมี่อยู่ด้วยก็ห้องน้ำชายก็ต้องเข้าแล้วแหละเข้าไปในล็อตละเล็กอยู่แล้วสไตล์ญี่ปุ่นอ่ะ3คนในห้องนี้ในห้องเล็กๆห้องนึงดิเลกก็เก่งนั่งแล้วเดมี่ก็ทำหน้าไม่ถูกเอ๊ะทำไมต้องเข้ามาด้วยถามเฮ้ย why am I my here เฮ้ยอยู่ต้องอยู่ตรงนี้แหละอยู่ข้างนอกไม่ได้หรอกเดมี่ก็สักพักนึงเหม็นล่ะบอลนู่นนี่สงครามชัดๆสงครามวุ่นวายแต่ว่าสนุกชอบ challenge แต่ของเดียเด็กคงแบบโอ้ไม่กล้าจะทำชอบการแก้ปัญหาอะไรเงี้ยต้องไปซื้อกางเกงใหม่ไหมในตอนนั้นมีอยู่ในมินิกระเป๋าโชคดีแล้วตัวเก่าก็ทิ้งขยะไปดีแลนก็เสียได้เฮ้ยจะทิ้งเหรอที่ไม่เป็นไรเราซื้อใหม่ได้ซื้อใหม่ได้ไม่ใช่ปัญหาสภาพไม่น่าจะพกพาไปแล้วตอนนั้นไม่ไหวเละตอนนี้เราได้คุยถึง3แสบไปประมาณนึงแล้วสิ่งที่อยากคุยต่อคืออยากจะชวน3แสบกลับไปพักที่บ้านก่อนเราไปชวนคุยเรื่องพ่อแม่เขา2คนซึ่งก็สำคัญเหมือนกันการเลี้ยงลูกมันเหนื่อยมากครับบริหารจัดการเวลาสำหรับความสัมพันธ์ความรักของ2คนยังไงทำยังไงเราไม่ได้มีสูตรไม่มีแบบว่าการวางแผนที่ชัดเจนแต่ว่าเหมือนมันก็เกิดขึ้นเองบางช่วงทำได้ดีกว่าช่วงอื่นใช่ไหมก็จะมีช่วงที่เราก็จะไปเดทกันตั้งใจจะไปดินเนอร์เดทกันแบบเดือนละครั้งอะไรอย่างเงี้ยหาเวลาไปเพื่อที่จะมีกิจกรรมที่ทำกันเฉพาะ2คนแต่ก็ตอนนี้ก็อยากได้มากกว่านั้นไหมจ๊ะหรือว่าพอไหมพอค่ะพอไม่ก็คือแบบรู้สึกเป็นส่วนเกินหาได้คือด้วยที่ผ่านมาพอมีลูกคนที่3เนี่ยเขาก็เหมือนแบบเขาตอนนี้เขา1ขวบแล้วก็รู้สึกว่าอาจจะเริ่มเที่ยวได้แล้วบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าก่อนหน้านี้ถ้าเดียยังต้องแบบผลิตอาหารให้ลูกกินอยู่จากร่างเราเนี่ยมันก็จะลำบากด้วยอุปกรณ์เวลาไปเที่ยวแต่หลังจากนี้ก็คิดว่าเราก็เริ่มฟรีแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มแพลนว่าเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวแล้วเราก็เอาลูกไว้บ้านนะฝากคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงดูก่อนอะไรเงี้ยก็เริ่มมีแพลนจะไปเที่ยวบ้างอะไรวางแผนปีหน้าครั้งแรกที่เราทิ้งลูกไว้บ้าน3คนเคยแบบน้อยใจกันอะไรกันบ้างไหมครับมีนะมีน้อยใจเนี่ยเหรอส่วนมากจะเป็นฝ่ายหญิงที่จะน้อยใจอะไรคือผมมาบอกจริงๆก็ตั้งแต่คบเป็นแรกๆผมก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นคนแล้วผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่โง่มากในเรื่องของความรู้สึกเราจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเรื่องดีเทลบางครั้งอ่ะดีเทลตกหล่นคุณอ่ะเตือนมาเลยดีกว่าพูดมาเลยดีกว่าว่าเฮ้ยช่วงนี้อยู่เวลาให้อายน้อยไปนะบอกมาเลยมันจะเป็นสิ่งที่ดีสุดไม่ต้องอ้อมไม่ต้องส่งซิกโนไม่ต้องส่งซิกไม่ต้องงอนไม่ต้องอะไรเพราะว่ามันมีเหตุการณ์นั้นจริงๆใช่แต่เขาบอกกันเองเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มคบกันเป็นแฟนละเขาก็บอกว่าแบบยูโกรธอะไรไม่ต้องแบบแสดงอาการแบบ
อ้อมอะไรเงี้ยแบบอยู่รู้สึกอะไรพูดตรงๆเลยอะไรเงี้ยเขาจะได้รู้บางทีเขาบอกว่าเขาไม่รู้หรอกเราจะให้ไปทายเสียเวลายิ่งผู้ชายผมมันจะช้าต่อความรู้สึกบางทีเราก็ทำอะไรคุณเป็นของตัวเองอ่ะแต่ว่าอิโมชันมันมักจะมาที่หลังมันมีคำพูดหนึ่งของความรักที่เราจะได้ยินบ่อยๆว่าความรักของผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยความรักของผู้ชายอ่ะจะเริ่มจาก100แล้วไหลไปที่1น้อยลงเรื่อยๆในขณะที่ความรักของผู้หญิงอ่ะจะเริ่มจากที่1ไปที่100คิดยังไงคำพูดนี้ครับก็คิดว่าไม่นะคะเพราะว่ามันเป็นความรักที่พัฒนาไปในหลายรูปแบบอะไรเงี้ยคือเหมือนเขาเป็นคู่ชีวิตเราไปแล้วว่ามันคือเหมือนเป็นทั้งเพื่อนเป็นมากกว่าแค่คนรักอ่ะมันเป็นแบบพ่อของลูกเป็นคนที่ให้ความปรึกษาอะไรเงี้ยมันคือเหมือนแบบมันคือครึ่งชีวิตจริงๆอ่ะแล้วก็ก็เลยรู้สึกว่ามันผมว่ามันไม่ได้น้อยลงไม่ได้น้อยลงในเรื่องของความรักที่มีกับเขาอ่ะมันไม่ได้ลดลงคงไม่ได้เพิ่มขึ้นหรอกเพราะว่ามันรักมากแต่แรกอยู่แล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้แสดงออกอาจจะไม่ได้โชว์ออกมาเต็มที่แต่เดี๋ยวว่าแค่นี้เขาก็โชว์มากพอแล้วเข้าใจไหมเดี๋ยวว่าคือถ้าถามตามตรงนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวฟูลฟิลนะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวไม่ขาดคือมีลูกมาอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขารักเราน้อยลงแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบเราต้องการให้เขาแบบให้เรามากกว่านี้เพราะเดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวแบบ I'm content เดี๋ยวแบบ they happy เดี๋ยวรู้สึกว่าเดี๋ยวได้เขาได้เติมเต็มเราแล้วแล้วเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราเขาต้องทำให้เรามากกว่านี้นะคุณจะต้องแบบหาเวลาจากลูกมาให้เรามากกว่านี้อะไรเพราะเราเห็นแล้วเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแค่นี้ก็แบบแฮปปี้แล้วอะฟูลฟิลแล้วก็คอมพลีทที่สุดแล้วที่จะเป็นเนี่ยผมเคยดูเลียเล่าเรื่องหนึ่งว่าแบบสิ่งหนึ่งที่เป็นของที่เลียรู้สึกรักมันก็คือสิ่งที่พี่แมทธิวเนี่ยให้เขาตลอด18ปีที่รู้จักกันคือต่างหูใช่ เป็นต้องหูเป็นอย่างแรกที่ให้ใช่ไหมได้เป็นชิ้นแรกที่ให้ใช่ก็เป็นของขวัญชิ้นแรกที่เขาเคยให้เด็กก็คือจะเป็นตุ้มหูแล้วก็หลังจากนั้นในแต่ละแบบ special occasion เขาก็จะมีแบบชิ้นใหม่มาให้เราเติมในคอลเลกชันมาตลอดเวลาที่ซื้อต่างหูเพราะว่ารู้ว่าเขาชอบคิดว่าชอบรู้ว่าชอบแหละรู้ว่าใช้แน่นอนเพราะเป็นคนที่ไม่ค่อยใส่จิวเวลรี่เท่าไหร่ไม่ได้ชอบเครื่องประดับอะไรมากมายซึ่งก็ดีมากๆเลยที่เขาไม่ได้ชอบมันเป็นสิ่งที่ดีครับต้องบอกภรรยานะครับว่าแบบว่าผู้หญิงไม่ต้องแต่งเยอะก็สวยแล้วครับผมเบาๆเป็นคนมีเหตุผลใช่นิดนึงมันก็เหมือน tradition ของเราแหละพอซื้อครั้งแรกไปแล้วเขาชอบติดใจแล้วก็โอเคแล้วแน่นอนแล้วชีวิตนี้รู้แล้วคือบางทีมันไม่ใช่เกี่ยวแค่ของที่เขาซื้อมาแต่วิธีการที่เขาให้แรกๆจะเป็นคือแรกๆเขาจะมีแบบคือตอนสมัยนั้นน่ะตอนเริ่มคบกันแรกๆอ่ะพี่แมทก็จะอยู่คอนโดแล้วเขาก็จะมีแมวอยู่ตัวนึงที่บ้านอย่างเงี้ยพี่แมทมาถึงปุ๊บเขาก็ยื่นกระดาษแบบเล็กๆให้ใบนึงแล้วมันเป็นกลอนแล้วก็ให้เหมือนเป็นไปหาชิ้นต่อไปอ่ะบ้านเป็น riddle เป็น riddle บอกว่าก็คือให้เดินแบบรอบคอนโดเขาจนกระทั่งแบบได้ครัวสุดท้ายแล้วก็มาถึงไอ้ตุ้มหูที่มันอยู่ในบ้านแมวของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นวิธีที่เขาแบบจะให้ของขวัญด้วยที่แบบมันรู้สึกว่ามันน่ารักดีถึงทุกวันนี้ก็ยังแบบจำได้แบบเขาจะมีแบบวิธีของเขาน่ารักจริงตอนนี้อาจจะเคยเห็นในหนังเลยสักอย่างมาก่อนไม่รู้จำไม่ได้แล้วแต่ว่ามันทำให้สิ่งที่เราซื้อมันดูมีคุณค่ามากขึ้นใช้วิธีนี้บ่อยไหมครับแรกๆก็บ่อยมากนะแรกบ่อยมากเลยแต่ว่ามันใช้เวลาคิดอ่ะไอ้ก็หาได้แป๊บเดียวแต่ว่าไอ้กรที่เขียนนั้นใช้เวลาครึ่งวันเหมือนกันแล้ววันนี้เอาต้มหูมาด้วยต่างหูมาด้วยเอามาเป็นบางส่วนขอดูหน่อยฮะคอลเลกชันนี้คอลเลกชันนี้ก็เริ่มตั้งแต่แบบเดี๋ยวจำได้ว่าชิ้นจำคู่แรกได้ไหมเดี๋ยวคิดว่าคู่แรกเป็นคู่แรกน่าจะเป็นคู่ยาวไหมคู่ยาวๆที่เป็นนี่นานมากคือคู่นี้นี่คือคู่แรกเหรอครับน่าจะเป็นคู่แรกคู่นี้ใช่ไหมแฟนคู่นี้แหละคู่นี้ที่ไอ้นี่แหละอันที่บอกว่าให้หากลอนเนี่ยอันนี้แหละเราไปหาในบ้านแมวโอเคจนตอนนี้เป็นวินเทจไอเทมไปแล้ววินเทจอะผมว่านี่มันกลายเป็นไดอารี่เหมือนกันนะว่าต่างหูคู่นี้มันมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่อะจะประมาณนั้นใช่เขาก็จะมีแบบแล้วก็นึกจำวันที่ไปซื้อมาเหมือนกันแหละมันก็เป็นความทรงจำนะใช่คือของมันไม่ได้แบบแพงมากแต่ว่ามันมีมูลค่าทางจิตใจมากกว่าคือวิธีการที่เขาให้แล้วก็การที่เขาเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็มันก็จะมีแบบอย่างตอนปีที่เราแต่งงานอะไรเงี้ยปี2015อะไรเงี้ยมันก็จะมีคู่ที่แบบว่าแบบชิ้นนี้นะเป็นแบบ
เป็นมรกตอะไรอย่างเงี้ยสำหรับวันแต่งงานให้คุณใส่ในกับพร้อมกับชุดแต่งงานของคุณนะอะไรเงี้ยเขาก็แบบอันนี้เป็นแพงที่สุดละก็แพงหน่อยอันนี้ก็คงจะมีครั้งเดียวนะแบบนี้คุณบอกล่วงหน้านี่จะไม่มีเกินเลเวลนี้แล้วนะประมาณนี้ก็มีเนี่ยเขาก็ซื้ออย่างล่าสุดเนี่ยก็แบบบอกเออพี่แมทเนี่ยแบบชอบตุ้งหูของอันนี้มากเลยชอบแบบเป็นสีพิงโกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณส่งซิกมาแล้วไงเราก็เลยแบบสบายแล้วก็วิธีการให้ก็เหมือนกันเขาก็หลอกเราตอนนั้นน่ะที่เขาให้เนี่ยเราไม่ได้อยู่ด้วยกันพี่แมทอยู่ต่างประเทศพาดิแลนไปสกีแล้วก็หลอกเราเพราะแบบที่รูปร้องไห้ก่อนจะไปกันได้คลิปนี้ล่าสุดเลยแล้วเขาก็โทรมาเดียไอทำถุงมือหายอยู่ช่วยไปดูให้หน่อยได้ป่าวว่าไอทำตกที่สนามบินหรือบนเขาหรือไอลืมที่บ้านเดี๋ยวก็เดินเข้าไปเขาบอกเนี่ยไปดูในเก๊กางเกงในหน่อยอะไรเงี้ยว่าแบบมันมีไหมอะไรเงี้ยไปเปิดเก๊แล้วก็หาแล้วก็แบบเฮ้ยไม่มีถุงมือแต่มีถุงสีแดงนี้เดีย Am I supposed to see this อันนี้คือแบบ คือตั้งใจให้ได้มาเห็นหรือว่าเดียแบบมาหาถุงมือแล้วอุ้ยตายแล้วแบบความลับแตกอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วก็ปะติดปะต่อทุกอย่างได้อ๋อที่ตั้งใจมาเซอร์ไพรส์แล้วตั้งใจให้เรามาหาในเก๊กนี้เพื่อเจอสิ่งหวังแทนจ้าน้ำตาแตกเลยผมว่านี่มันทำให้ความรักมันยังดูยังดูแบบเด็กอยู่เสมอเหมือนกันนะก็อาจจะนิดนึงอาจจะเป็นวิธีของเรานั่งเอดิตแล้วก็นั่งปั๊มนมติดกับเครื่องไปด้วยแล้วก็พี่แมทก็บอกไปหาให้หน่อยถุงมือเนี้ยแล้วคือเราก็เหวี่ยงไงพี่แมทฉันจะต้องถอดไอ้กลวยปั๊มนมนี้ออกเพื่อจะไปหาถุงมือให้คุณซึ่งคุณอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี้ยคือโมโหแล้วเสร็จก็แบบผมว่าเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะพอฟังสิ่งที่เขาเล่ามาเนี่ยผมว่าคุณก็ต้องประตองนะก็ต้องระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรพี่แม่ถ้าเดี๋ยวให้เก็บก่อนเดี๋ยวให้เก็บก่อนโดยเฉพาะสีเขียวมรกตนั้นก็เป็นคนชอบแนวนี้แหละเซอร์ไพรส์นิดนึงเป็นคนในมุมกับการหลักเขาให้อะไรเราที่มันเป็นสิ่งมีค่าในใจไหมครับพี่แม่โอ้โหก็ไม่ได้ผมเป็นของเหรอฮะเป็นของหรือ whatever อะไรก็ได้ครับของก็มีบ้างนาฬิกาเรือนแรกเขาก็ซื้อให้ก็สวยแต่ว่ามองว่าสิ่งที่ให้ก็คือให้ผมให้มีชีวิตที่ดีแหละเหมือนที่ลูกอยากให้เราเป็นคนดีคนนี้ก็ทำให้ผมอยากเป็นคนดีตลอดเวลาเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบว่าจะอธิบายยังไงเป็นคนน่ารักแหละเป็นคนดีแน่นอนเป็นคนจิตใจดีแหละอย่างแรกนี่แหละเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะเป็นคนที่เหมือนตอนวัยรุ่นอ่ะมันผมว่ามันก็อยู่ไม่ได้มันไม่ใช่มันขัดมากนี่ดีครับในวันแต่งงานเนี่ยวันแต่งงานมันจะมีคำพูดที่ต่างฝ่ายต่างพูดถึงกันเป็นเหมือนเป็นพันธสัญญาในพูดถึงกันพี่แมทธิวพูดถึงลีเดียพูดถึงแมทธิวสิ่งที่เขาพูดกับเราในวันนั้นเป็นแบบที่เขาพูดวันนั้นนะฮะพอถึงวันนี้คือในวันแต่งงานที่เขาพูดอ่ะอาจจะจำไม่ได้หมดที่เขาพูดแต่สิ่งที่เขาพูดกับเราตั้งแต่วันที่เราเจอกันตั้งแต่อายุ18จนถึงทุกวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาไม่เคยทำให้เราเสียใจแล้วก็รู้สึกว่าแบบเขาเป็นคนที่เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับเดียแล้วแล้วก็ไม่น่าจะหาคนแบบเขาได้อีกเพราะว่าเขาแบบจริงใจกับเรามีอะไรเขาก็คุยตรงๆกับเราแล้วก็ไม่เคยทำให้เราแบบต้องเขาเรียกความไว้วางใจกันละกันแล้วก็ความที่เขาพยายามทำให้เราเห็นตลอดเวลาคือเขาไม่ได้พยายามแบบอะไร collect points อะเขาเรียกว่าแบบคือจะเอาแต้มแบบเอ้ยใจคือแต่แบบทำด้วยใจจริงๆที่เจอกันแรกๆอะคือเราตั้งใจจะเป็นเรานี่แหละตั้งแต่แรกบางคนก็จะมีช่วงโปรโมชั่นที่เราจะเป็นอีกแบบนึงเลยยูเนื้อนี่อะไรก็แล้วแต่ผมไม่ได้มีความพยายามที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะว่า1คือให้เกียรติเขาแล้วก็2ก็รู้สึกว่าคนนี้เป็นน่าจะเป็นภรรยาในอนาคตได้ครับมันเหมือนมีบางอย่างที่มันคลิกกันได้เหมือนกับที่ตรงเมื่อกี้เขาให้อะไรผมไม่รู้เขาให้อะไรจริงๆไม่รู้เลยว่าให้อะไรแต่ใช่ก็เนี่ยก็คือให้ลูก3คนให้ชีวิตคู่แบบว่าครับผมคุณตัวทำไมครับเนี่ยไม่ครับกำลังจะพูดแบบนั้นอยู่แล้วแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ให้แน่นอนให้ชีวิตครอบครัว18ปีเต็มที่มีแต่ memories ดีๆมีแต่ความสุขแน่นอนมันมีขึ้นมีลงมี everything อยู่ตรงกลางนั้นน่ะมี good times bad timesเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราก็อยู่มาถึงทุกวันนี้มันไม่สามารถอธิบายเป็นคำได้แต่ว่ามันก็เห็นกันอยู่ว่าเราคือเราผมมีคำถามเรียบง่ายหนึ่งคำถามครับพี่แมทธิวฮะรักลีเดียขนาดไหนครับโอ้โหรักมากมาย
รักมากมายจริงๆก็มากจนมันไม่สามารถบอกเป็นคำได้มันคือรักทั้งใจครับฟังคุณล่ะคือเราก็เป็นคนบอกรักเขาตลอดเวลาอยู่แล้วแหละแล้วก็บอกทุกวัน love you แบบถึงจะแบบบอกไม่ได้แบบซิ love you แม่อะไรเงี้ยหรือแบบก็คิดว่าเขาน่าจะมองออกด้วยไม่ใช่แค่คำพูดที่เราบอกไปแต่ในทุกๆอย่างที่เป็นเราแล้วก็ในการแสดงออกทุกๆอย่างของเราอีกแล้วว่ารักแค่ไหนด้วยความที่ทั้งสองคนเป็นนักร้องเนาะคุณเคยเป็นอดีตนักร้องผมยาวผมสวยเดนนี่ใส่วิกช่วงหนึ่งถ้าสมมติเราบทสรุปย่อยหรืออะไรก็แล้วแต่ของความรัก18ปีจนถึงวันนี้ครับเป็นเพลงหนึ่งไม่รู้เคยคิดเล่นๆหรือเปล่าเพลงที่มันถ่ายทอดความรักของลิเดียกับแมทธิวในวันนี้ในปีที่18ของความสัมพันธ์เนี่ยมันน่าจะเป็นเพลงอะไรถ้าสำหรับเดียนะถ้าวันนี้ก็คิดว่าเพลงมากกว่ารักเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตอย่างเงี้ยแต่เราเป็นนางแมวยศวาสใช่ไหมอาจจะเป็นเพลงของพี่ฟอร์ดหยุดตรงนี้ที่เธอเป็นรายการแชร์ครับพี่เดียกับพี่แมทธิวครับมันจะมีคำถามสุดท้ายแล้วอยากถามแขกรับเชิญคือเรื่องที่พวกคุณสองคนอยากแชร์ที่สุดในตอนนี้ให้กับผู้ชมเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องในบทบาทของการเป็นพ่อแม่เรื่องในบทบาทของการเป็นมนุษย์ธรรมดาคนก็ได้เรื่องอะไรที่ทั้งสองคนอยากแชร์มากที่สุดในตอนนี้ฮะซึ่งไม่ต้องเหมือนกันก็ได้ก็ถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเพอร์เฟคในโลกใบนี้แล้วก็อย่างในหน้าที่ของความเป็นมนุษย์แม่คนหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรที่แบบเป็นสูตรตายตัวที่มันแบบเพอร์เฟคสำหรับทุกคนมันเป็นการเรียนรู้ในทุกๆวันอย่างตอนแรกที่คบกับพี่แมทเหมือนกันก็คิดไว้ในใจว่าแบบไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกที่จะแบบเป็นเช็คลิสต์ว่าคุณจะต้องสูงเท่านี้นิสัยแบบนี้จะต้องมีเงินในกระเป๋าเท่านี้จะต้องเลี้ยงฉันแบบนี้ไม่มีหรอกมันคงไม่ได้เช็คออฟ every single box แต่ว่าเขาอาจจะแค่นั้นอ่ะก็เพอร์เฟกต์สำหรับเราแล้วอะไรเงี้ยคือยอมรับในสิ่งที่มันเป็นครับยอมรับในสิ่งนี้แล้วคุณจะมีความสุขเองคือตั้งใจทำชีวิตให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้แค่นี้แบบคิดแค่นี้คุณมีความสุขแล้วพี่แมทธิวล่ะครับก็คิดสำหรับผมคิดว่าเป็นเรื่องของสตินี่แหละเรื่องของการใช้ชีวิตแบบมีสติถ้าเกิดเรามีสติแล้วมันไม่มีสิ่งไหนในโลกที่เราไม่สามารถทำได้หรอก หรือว่าไม่มีปัญหาไหนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้หรอกจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ว่าสติคือกุญแจสำคัญเราต้อง take a step back แล้วก็วิเคราะห์คิดวางแผนอะไรก็แล้วแต่มันผมว่ามันทำได้ชีวิตการงานดีแน่นอนเรื่องของครอบครัวลูกอะไรยังไง ก็ดีแน่นอนนี่แหละครับวันนี้ผมได้คุยกับทั้งสองคนเยอะวันนี้ผมจินตนาการเยอะมากเลยอะ ขอบคุณมากนะครับแล้วก็วันนี้สนุกมากๆได้เห็นแองเกิลในความเป็นพ่อกับแม่ได้เห็นแองเกิลในความรักที่ยังแบบผมรู้สึกว่าผมต้องไม่ปรับปรุงการเซอร์ไพรส์เมียคิดโอ้ยไม่หรอกอย่างนี้เลยแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนสไตล์ใครสไตล์มันผมว่าเรื่องอย่างนี้มันนะมันคงไม่ใช่ไม่เหมือนกับทุกคนหรอกไม่ใช่สูตรสำเร็จเออใช่แต่วันนี้เราได้เห็นสูตรบางอย่างของแมทธิวดีนครับผมครับผมจะไม่เหมือนใครแน่นอนแต่ว่าผมว่าไม่เหมือนใครแน่ๆโอเคครับสำหรับผู้ชมแชร์สุชาครับขอบคุณที่ติดตามรายการถึงตอนนี้นะครับวันนี้ผมขอบคุณ North Republic นะครับที่มอบเก้าอี้สวยๆจากแบรนด์ Fritz Hansen นะครับเฟอร์นิเจอร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า150ปีแล้วก็ฟังถึงตอนนี้อย่าลืมกด Subscribe The Standard Pop นะครับติดตามแชร์ทูแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้จะได้ติดตามเราต่อไปใน EP ต่อๆไปสำหรับ EP นี้เนี่ยผมต้องขอบคุณพี่แมทธิวแล้วก็ขอบคุณลีเดียมากๆหวังว่าครั้งหน้าจะได้คุยกันรวมถึงสมาชิกอีก3คนได้เลยสนุกมากๆค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆไอคิวครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับสนุกอ่ะใช่สนุกอ่ะสนุกสนานสนุกจริงๆสนุกค่ะก็ถ้าให้สรุปง่ายๆเลยก็รู้สึกว่าไม่มีใครเพอร์เฟคในโลกใบนี้มันไม่มีอะไรที่แบบเป็นสูตรตายตัวที่มันแบบเพอร์เฟคสำหรับทุกคนมันเป็นการเรียนรู้ในทุกๆวันคือตั้งใจทำชีวิตให้มันดีที่สุดเท่าที่คุณทำได้แค่นี้แบบคิดแค่นี้คุณมีความสุขแล้ว
สติคือกุญแจสำคัญถ้าเกิดเรามีสติแล้วมันไม่มีสิ่งไหนในโลกที่เราไม่สามารถทำได้หรอกหรือว่าไม่มีปัญหาไหนที่เราไม่สามารถแก้ไขได้หรอกจะเร็วจะช้าก็แล้วแต่ว่าเราต้อง take a step back แล้วก็วิเคราะห์คิดวางแผนอะไรก็แล้วแต่มันผมว่ามันทำได้ชีวิตก็ดีแน่นอนนี่แหละครับ